สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาขอพรีเซนต์ในหัวข้อของมหกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเชื่อมหัวใจสู่แดนใต้กิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของภาคใต้ครับผมมาครับมาที่สไลด์แรกนะครับหลักการและเหตุผลครับด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศนะครับในด้านการสร้างความสามารถในเอกลักษณ์ของเกษตรกรรมและการผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับศักยภาพในแต่ละภูมิภาคตลาดชายแดนนโยบายสุดปังเพื่อส่งเสริมการค้าขายชายแดนและมุ่งเน้นในการขยายตลาดครับแถมยังเพิ่มช่องทางในการลงทุนและเข้าถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของสินค้าและเกษตรกรรมไทยต่อไปนะครับคือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการครับคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอต่อไปครับขอบเขตการดำเนินงานต่อไปครับรายละเอียดการดำเนินงานมากันที่ตีมนะครับแนวคิดการนำเสนอก้าวที่เติบโตและทิศทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงครับด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า11จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลานะครับสินค้าที่มาจากแหล่งท้องถิ่นเฉพาะเจาะจงที่เป็นผลมาจากการผลิตดังกล่าวพากันยกทัพสินค้ามารวมไว้ที่งานรวมความหลากหลายรวมวิถีถิ่นรวมความเป็นภาคใต้ศิลปะวัฒนธรรมไว้ที่นี่ครบเลยครับโดยเลือกใช้โทนสีไปทางทะเลครับเพราะภาคใต้มีความโดดเด่นในเรื่องของทะเลเอามากๆหลายคนชอบทะเลที่นี่ครับชอบชายหาดที่นี่ครับไม่แพ้กันครับศิลปะวัฒนธรรมที่นี่ก็โดดเด่นและน่าสนใจต่อไปนะครับก็จะเป็นโลโก้ดีไซน์ครับและตามด้วยคีวิชวลที่เน้นสีฟ้าของน้ำทะเลเป็นหลักนะครับวันเวลาและสถานที่จัดงานนะครับแน่นอนครับผมเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่ในช่วงของวันที่11ถึง15นะครับสิงหาคม2564เตรียมตัวไว้เลยครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับแล้วเจอกันครับต่อกันที่แผนดำเนินงานนะครับ1ครับประชุม2ครั้งครับมีการประชุม2ครั้งในช่วงวันที่1ถึงวันที่9ครับรวมถึงการแถลงข่าวด้วยนะครับก็จะอยู่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่9ครับ2ครับประสานจัดงานและสถานที่จัดจำหน่ายสินค้ากับผู้ดูแลพื้นที่ครับ3วันครับ7 8 9นะครับผม3ครับเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักๆและสื่อสมัยใหม่และดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อนจัดงานและระหว่างจัดงานด้วยครับผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ครับผ่านสื่อโทรทัศน์ครับผ่านสื่อวิทยุครับและสื่ออื่นๆครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาเลยยาวจนถึงวันที่15สิงหาครับ4ครับเซตอัพติดตั้งเวทีพร้อมฉากหลังแบ็คดรอปจุดอำนวยการ2วันครับ9กับ10ครับ5ครับจัดงานมหกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเชื่อมหัวใจสู่แดนใต้11ถึง15ครับงานเริ่มแล้วนะครับ6ครับประชุมผลการจัดงานวันที่16ครับผม7ครับส่งมอบงานและประเมินผลการจัดงาน16ถึง20ครับประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานและจำหน่ายสินค้าจำนวน2ครั้งครับครั้งละ30คนโดยผู้ว่าจ้างจะเลือกพื้นที่ในจังหวัด11จังหวัดภาคใต้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักพาณิชย์จังหวัด11จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ครับผมจัดเตรียมสถานที่ประชุมนะครับผมจัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์ไมโครโฟนที่เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดที่นั่งเป็นไปตามผู้ที่ว่าจ้างกำหนดครับมีโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์ไมโครโฟนที่เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมครับจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานครั้งที่2โดยจัดให้มีผู้สื่อข่าวร่วมแถลงข่าวและจัดแสดงตัวอย่างสินค้าตามความเหมาะสมด้วยครับรูปแบบเวทีครับผมท็อปวิวครับผม
รูปแบบแบ็กดรอปครับผมแบ็กดรอปสำหรับถ่ายภาพนะครับมีการโชว์สินค้าบางจำนวนนะครับและมีหน้าจอครับผมจัดให้มีจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเอกสารการลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ดูแลการลงทะเบียนให้เพียงพอครับจัดให้อาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมครับผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับค่าอาหารกลางวันค่าเช่าตกแต่งสถานที่ประชุมค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าภาชนะและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดครับต่อไปนะครับจัดให้มีจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับบริเวณสถานที่จัดงานพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอล์ครับมาที่การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านะครับผม 7.3.1 ครับการบริหารจัดพื้นที่จัดงานนะครับผมมีการออกแบบพื้นที่นะครับโดยการใช้ภาพ 3D perspective นะครับให้มุมมองที่ชัดเจนเสมอจริงมากขึ้นนะครับโดยเราก็ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ11จังหวัดเลย floor plan ในอีกมุมมองนึงครับผมจะเห็นได้ถึงความสวยงามแบบมินิมอลความเป็นไทยความเป็นใต้ความเป็นทะเลและสะดวกสบายต่อการเดินชมงานครับมากันที่ floor plan ในส่วนของเวทีกันครับผมจะมีการตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับผมและมีจุดคัดกรองที่อยู่ในระยะใกล้เลยมาที่ floor plan หน้างานนะครับขาดไม่ได้เลยครับจุดคัดกรอง2จุดนะครับผมหน้างานครับและซุ้มทางเข้าสวยงามนะครับออกแบบตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ครับป้ายงานครับรวมถึงต้นไม้ floor plan อีกมุมนึงนะครับผมเป็นการโชว์สินค้านะครับและมีการให้ข้อมูลผ่านจอทีวี floor plan อีกมุมนะครับมุมนี้จะเป็นมุมในด้านของซุ้มร้านค้านะครับสังเกตได้จากดีไซน์ที่เรียบง่ายเบาสบายมีการตกแต่งด้วยไม้และผ้านะครับภายในพื้นที่จัดงานนะครับประกอบด้วยจัดให้เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 คูณ 7.2 คูณ 0.6 เมตรครับติดตั้งระบบแสงสีเสียงเพื่อให้จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดงานพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดควบคุมเครื่องเสียงครับ 2.2 ครับคูหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในคูหาจำหน่ายสินค้าประกอบด้วยคูหาขนาดไม่น้อยกว่า2คูณ2เมตรไม่น้อยกว่า70คูหาและข้อกำหนดตามเงื่อนไขของห้างในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ครับผมป้ายชื่อร้านค้าพร้อมหมายเลขคูหาจำนวนไม่น้อยกว่า1ป้ายคูหามีกรณีคูหาหัวมุมให้ทำป้ายชื่อร้านทุกด้านครับผมโต๊ะวางสินค้าขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 คูณ1เมตรจำนวน1ตัวพร้อมผ้าหรือวัสดุอื่นๆสำหรับปูโต๊ะขนาดตามความเหมาะสมและสวยงามเก้าอี้จำนวน2ตัวครับถังขยะพร้อมถุงจำนวน1ใบครับปลั๊กไฟเตาเสียบไม่น้อยกว่า5แอมป์1จุดหลอดไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า2จุดครับผมจัดให้มีพื้นที่กองอำนวยการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักพาณิชย์จังหวัดไม่น้อยกว่า1จุดครับอีกมุมหนึ่งของกองอำนวยการครับจัดให้มีปรินเตอร์และอุปกรณ์การปรินท์ครบชุดครับผม4ครับจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่า2คน5ครับจัดสถานที่จัดเตรียมสำหรับปรุงอาหารและพื้นที่ซักล้างพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้าสุขาภิบาลให้เพียงพอครับ6ครับพื้นที่จัดเก็บสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการทั้งหมดโดยมีป้ายบอกชื่อพื้นที่อย่างชัดเจนพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขนย้ายและดูแลรักษาสินค้าของผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาจัดงานครับผมห้องเก็บสินค้าบริเวณด้านหลังเวทีเพื่อง่ายต่อการขนย้ายของผู้ประกอบการครับ7ครับการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในพื้นที่ไม่น้อยกว่า2คนและต้องเก็บขยะที่เกิดขึ้นออกจากพื้นที่การจัดงานตลอดช่วงเวลาจัดงานจนเสร็จสิ้นโครงการครับ 7.2 ครับจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในงานไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อวันตลอดระยะเวลาการจัดงานครับผม
7.3 ครับผมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีไม่น้อยกว่าวันละ2ชุดจำนวน5วันไม่รวมพิธีเปิดนะครับโดยมีพิธีกรดำเนินการกิจกรรมบนเวทีและมีพิธีกรภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์ตามบูธต่างๆวันละ2คนจำนวน5วันครับกิจกรรมแสดงบนเวทีครับผมมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม1ชุดมีการแสดงนักร้องดนตรีท้องถิ่น1ชุดมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากฟิลิปปินส์3วันการแสดงวงดนตรีโฟล์กซองครับผมพิธีกรบนเวทีนะครับเป็นพิธีกรคู่นะครับพิธีกรมากประสบการณ์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลยนะครับมีพิธีกรภาคสนามนะครับเป็นพิธีกรหญิงอารมณ์ดีนะครับผมคอยกระตุ้นและคอยสร้างบรรยากาศให้กับงานอยู่นะครับ 7.4 ครับจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกครับ 7.5 ครับสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวนไม่น้อยกว่า70รายและไม่น้อยกว่า700บาทครับพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในการดำเนินงานดังนี้ครับออกแบบติดตั้งเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 คูณ 7.2 คูณ 0.6 เมตรสอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขายชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ครับ2ครับออกแบบพิธีเปิดงานรวมถึงกิมมิกและเอฟเฟคและติดตั้งอุปกรณ์แสงสีเสียงให้เหมาะสมครับรูปแบบที่1ประธานในพิธีปักป้ายเช็คอินลงบนแท่นเพื่อแสดงถึงการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับรูปแบบที่2ครับประธานในพิธีปักป้ายแตะมือลงบนแท่นไอบอลเพื่อแสดงให้ถึงการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับรูปแบบที่3ครับประธานในพิธีแตะจอแล้วมีคีย์วิชวลวิ่งบนจอเพื่อแสดงถึงการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผมมาที่งานแสดงพิธีเปิดนะครับผมแบบแรกนะครับการแสดงเอกลักษณ์นาฏศิลป์4ภาคภายใต้แนวคิดสยามมิตรนาฏยะจตุรทิศวิจิตรศิลป์ครับผม2นะครับการแสดงไทยคอนเทมโพราลีแดนซ์ภายใต้แนวคิดสยามมิตรวิจิตรศิลป์ครับผม3นะครับการแสดงกลองสะบัดชัยภายใต้แนวคิดเลิกนิมิตเบิกเมืองสยามครับผมระบบแสงสีเสียงเอฟเฟคที่ใช้ในกิมมิกเปิดงานครบชุดครับ3ครับจัดทำลำดับพิธีการของพิธีเปิดและต้องส่งให้ผู้จัดพิจารณาเห็นชอบก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า7วันครับผม4ครับจัดเตรียมคำกล่าวเปิดงานและคำกล่าวรายงานพร้อมชุดแฟ้มคำกล่าวและต้องส่งให้ผู้จัดพิจารณาเห็นชอบก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า7วันเช่นกันครับ5ครับจัดการแสดงบนเวทีอย่างน้อย2ชุดที่สอดรับกับกิจกรรมส่งเสริมการค้าขายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองแดนใต้ครับหรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์ตารีกีปัสครับผมหรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์มโนราครับผมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์การแสดงหนังตะลุงครับผมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์ลิเกฮูลูครับผมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประยุกต์ลองเง่งครับผม6ครับพิธีเปิดงานจัดให้มีพิธีกรมืออาชีพจำนวนไม่น้อยกว่า2คนโดยหนึ่งในนั้นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีครับจัดที่นั่งสำหรับประธานในพิธีเปิดนะครับแก่ผู้มีเกียรติไม่น้อยกว่า10ที่นั่งนะครับและเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดไม่น้อยกว่า30ตัวครับผมจัดให้มีไมโครโฟนโพเดียมอย่างน้อย2จุดครับพร้อมทั้งตกแต่งด้วยดอกไม้หรือวัสดุอื่นๆให้สวยงามพร้อมมีตาสัญลักษณ์ครับผมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีไม่น้อยกว่า2คนครับผมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานการลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกและดูแลนำเข้าสู่บริเวณพื้นที่เปิดงานจำนวนไม่น้อยกว่า4คนครับจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับประธานในพิธีเปิดงานแขกผู้มีเกียรติจำนวน5ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่าชิ้นละ 1,500 บาทและสำหรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า100ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่าชิ้นละ100บาทครับผม12ครับจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนไม่น้อยกว่า100ชุดมูลค่าไม่ต่ำกว่าชุดละ50บาทพร้อมเจ้าหน้าที่บริการรวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดงานทั้งหมดครับ13ครับประสานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า10รายครับ
ประสานสื่อมวลชนมาทำข่าวดังนี้ครับสื่อมวลชนสายพาณิชย์การตลาดสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวสื่อมวลชนสายไลฟ์สไตล์สังคมเศรษฐกิจสื่อวิทยุท้องถิ่น11จังหวัดภาคใต้ครับ14ครับจัดทำเพรสคิดจำนวนไม่น้อยกว่า30ชุดแก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมครับ15นะครับถ่ายทอดสดพิธีเปิดโดยผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube จำนวนไม่น้อยกว่า5ช่องทางและมีผู้ติดตามแต่ละช่องไม่ต่ำกว่า 10,000 คนครับ7.33 ครับการเจรจากับคู่ธุรกิจทางการค้า Business Matching ครับ1ครับติดต่อประสานงานจัดหาผู้เข้าร่วมเจรจากับคู่ธุรกิจได้แก่ผู้ประกอบการไทยผู้ขายหรือส่งออกนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า10รายและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จำนวนไม่น้อยกว่า10รายครับจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำจุดเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า1คนครับหาสถานที่ตกแต่งให้เหมาะสมโดยภายในสถานที่ดังกล่าวต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และให้มีอุปกรณ์สำนักงานที่สามารถใช้งานได้ตลอดช่วงเวลาข้างต้นในจำนวนที่เพียงพอดังต่อไปนี้ครับผม 2.1 โต๊ะและเก้าอี้จำนวนไม่น้อยกว่า4ชุดพร้อมมีฉากกั้น Partition แต่ละโต๊ะสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมชุดจับคู่เจรจาธุรกิจทางการค้า Business Matching ครับผม2.3 ครับวัสดุและเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นอาทิเช่นกระดาษขาว A4 ปากกาลูกลื่นดินสอปากกาลบคำผิดโพสต์อิทแฟ้มใสและถังขยะเป็นต้นในจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ3ครับจัดให้มีล่ามแปลภาษาไทยอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านตลอดกิจกรรมอย่างน้อย2คนครับ4ครับบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมพร้อมตัดต่อให้เรียบร้อยครับ7.3.4 ครับการประชาสัมพันธ์ครับออกแบบจัดทำผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับรูปแบบการจัดงานครับเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานที่จัดงาน 1.2 ครับออกแบบผลิตติดตั้งและรื้อถอนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด10ตรม.แนวนอนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์งานและติดตั้งในบริเวณที่จัดงานหรือสถานที่เหมาะสมให้ชัดเจนจำนวนไม่น้อยกว่า8ชุดครับ1.3 ครับออกแบบผลิตติดตั้งและรื้อถอนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า2ตรม.แนวตั้งนะครับประชาสัมพันธ์งานและติดตั้งในบริเวณที่จัดงานหรือสถานที่เหมาะสมที่เห็นได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า30ชุดครับ2ครับวิทยุครับผลิตสปอตวิทยุความยาว31ถึง60วินาทีจำนวนไม่น้อยกว่า1สปอตเผยแพร่อย่างน้อย2สถานีสถานีละ5ครั้งต่อวันเผยแพร่ก่อนจัดงานกิจกรรมมีเครือข่ายออกอากาศครอบคลุมไม่น้อยกว่า2จังหวัดครับผม3ครับสื่อออนไลน์ครับประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์สื่อเว็บไซต์ YouTube Facebook จำนวนไม่น้อยกว่า5ช่องทางและมีผู้ติดตามแต่ละช่องทางไม่ต่ำกว่า 10,000 คนครับระยะเวลาก่อนจัดงานจัดทุกอย่างอย่างน้อย7วันตลอดระยะเวลาจัดงานครับจัดให้มีบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตาม Facebook Page ไม่น้อยกว่า 10,000 คนครับทำการเสนอสินค้าณคูหาผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้ครบทุกรายการตลอดการจัดงานครับผม4ครับรถแห่ประชาสัมพันธ์ครับรถแห่พร้อมทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ติดรอบรถจำนวน3ด้านครับและจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์เผยแพร่บริเวณที่จัดงานหรือนอกสถานที่จัดงานหรือบริเวณอื่นๆที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า5คันก่อนจัดงานอย่างน้อย2วันและตลอดระยะเวลาการจัดงาน 7.3.5 นะครับการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกครับผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเช่าพื้นที่ค่าประกันพื้นที่เสียหายค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าทำความสะอาดขยะมูลฝอยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถานที่จัดงานตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การติดตั้งจนกระทั่งสิ้นสุดการรื้อถอนครับ2ครับออกแบบจัดทำป้ายประจำตัวผู้ประกอบการทีมงานผู้รับจ้างสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่บัตรสตาฟครับผม3ครับจัดทำเอกสารคู่มือกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า70ชุดครับหรือให้พอเพียงแก่ผู้เข้าร่วมงานครับ4ครับประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการนี้ครับผม5ครับ
ผู้รับจ้างอำนวยความสะดวกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทางค่าที่พักค่าอาหารในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานไม่น้อยกว่า15คนครับ6ครับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานกับสำนักพาณิชย์จังหวัดสงขลาหรือผู้ว่าจ้างโดยให้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ในวันลงนามสัญญาครับ7ครับจัดให้มีจุดลงทะเบียนเข้างานพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีเจลแอลกอฮอล์เครื่องวัดอุณหภูมิณจุดคัดกรองครับ8ครับจัดให้มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณการจัดงานไม่น้อยกว่า5จุดครับหมายเหตุครับ 1. การดำเนินงานตามข้อ 7.3 ต้องเป็นไปตามข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในกรณีได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเท่านั้นครับ 2. ครับผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายใดๆจากการก่อสร้างหรือถอนหรือดำเนินการอื่นใดอันเนื่องมาจากการกระทำของบุคลากรของผู้รับจ้างครับ 7.3.6 ครับการประเมินผลการจัดงาน 1. จัดเก็บรายได้การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกรายและมูลค่าทางการเจรจาธุรกิจการค้าเป็นรายวันและยอดรวมตลอดระยะเวลาการจัดงานครับผม 2. ครับจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการทุกรายครับ 3. ครับจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมงานจำนวนไม่น้อยกว่าวันละ50ชุดตลอดทั้งงานไม่ต่ำกว่า300ชุดครับ 4. ครับจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขายครับ 5.รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลของมูลค่าการจำหน่ายสินค้ามูลค่าการเจรจาธุรกิจจำนวนผู้เข้าร่วมงานและความพึงพอใจตามข้อ 1-4 ในรูปแบบเอกสารครับสุดท้ายนะครับข้อเสนอพิเศษออกรายการแฉข่าวเช้าหรือแฉมูลค่า 40,000 บาทจำนวน1ครั้งครับรายการแฉข่าวเช้าครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับรายการแฉออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 ถึง 17:00 นครับ